สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับศึกวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีที่จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมามาฝากกันกับความรู้สึกของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่สื่อลูกยางในบ้านเขาได้มีการนำเสนอข่าวออกมาว่าทีมชาติไทยของเราจะยังคงใช้ผู้เล่นชุด A ลงแข่งขันในรายการนี้อีกครั้งที่มีเงินรางวัลให้ช่วงชิงกันถึง 2.5 ล้านบาทซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เขาก็ดูจะแปลกใจเล็กๆครับเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะคาดการณ์กันไว้ว่าทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมต้องไปชิงแชมป์โลกในช่วงปลายเดือนจะส่งทีมชุด B มาเล่นในรายการที่มีแต่ทีมจากอาเซียนแบบนี้โดยพวกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวฟิลิปปินส์คนแรกนี่ได้มองถึงการที่ไทยจะส่งผู้เล่นชุดหลักลงแข่งขันในรายการนี้ว่านี่มันมากเกินไปนะฉันหวังไว้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ทีมชาติไทยชุด B เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าฉันคิดว่าพวกเขาจะใช้ชุด B พวกคุณร้ายกาจมากไทยแลนด์ฮ่าฮ่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เรียกร้องต่อไปด้วยว่าพวกคุณก็ส่งทีมชุด B ลงเล่นเถอะเพราะพวกเขาจะเหนื่อยล้าได้นะพวกคุณยังคงมีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรออยู่อีกซึ่งคล้ายกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มาเรียกร้องทีมสาวไทยของเราด้วยว่าให้ทีม A ของพวกคุณได้พักผ่อนกันบ้างเถอะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าได้โปรดอย่าใช้งานโมกศรีกกรำหัตถยาพรพันธ์และก็สองลิเบโร่เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยความแปลกใจว่ามันดูเหมือนว่าจะไม่มีคำศัพท์คำว่าเหนื่อยล้าสำหรับทีมชาติไทยเลยนะซึ่งคนต่อมาจึงมีมุมมองต่อไปถึงทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าพวกเขาไม่ต้องการพ่ายแพ้อีกครั้งหลังจากที่ได้เพียงเหรียญทองแดงใน ABC ครับเอาเลยเหรียญทองนี้มันเป็นของพวกคุณซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเธอจะต้องชนะอย่างแน่นอนโมกศรีแล้วก็ทีมไทยแลนด์ซึ่งชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปได้ว่าเหรียญทองนี้มันเป็นของพวกคุณส่วนเรานั้นจะได้เหรียญเงินเราจะเอาคืนจากเวียดนามส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งตัดเพาะหลังจากที่ทราบว่าไทยจะใช้ชุดใหญ่ลงแข่งในรายการนี้ว่ารายการมันยังไม่ทันเริ่มต้นมันก็มีผู้ชนะซะแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นด้วยว่าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งนี่มันคือจุดจบส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความข้องใจว่าโมกศรีคุณไม่เหนื่อยล้าบ้างหรือไงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงการส่งทีมชุดหลักของไทยแบบติดตลกว่าไทยแลนด์พวกคุณยังคงมีทีม U20 อยู่นะฮ่าฮ่าซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวในเชิงขำขันต่อไปอีกว่าไทยคงบอกว่าพวกเราเป็นเจ้าภาพและเราก็ควรที่จะคว้าแชมป์เพื่อได้รางวัลใหญ่ส่วนคนต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าไทยมีเกมการเล่นแบบไม่จำกัดเลยพวกเขาไม่เกรงกลัวเลยที่จะได้รับความบาดเจ็บmindset ของทีมชาติฟิลิปปินส์ควรจะเป็นแบบนั้นเช่นกันซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะต้องไปชิงแชมป์โลกด้วยนะฟิลิปปินส์จะไม่มีทางเป็นอย่างไทยได้ระบบวอลเลย์บอลในประเทศของเรามันเน่าเฟะส่วนคนต่อมาก็กล่าวเชิงเปรียบเทียบถึงไทยในเรื่องนี้อีกด้วยว่าพวกเขานั้นดีกว่าเราในขณะที่แฟนๆของเราต่างตำหนิว่าผู้เล่นจากครีมไลน์นั้นเหนื่อยล้าแล้วแต่ไทยนั้นกลับชิลตั้งแต่ C เกมจนถึง VNL ที่มีเกมกระชับมิตรกับทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วยก่อนจะมาเล่นในรายการ ABC ครับอาเซียนกลางปีและไปชิงแชมป์โลกโดยที่พวกเขาไม่มีความเหนื่อยล้าเพราะว่าผู้เล่นทุกคนสามารถลงเล่นได้ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยความทึ่งถึงเรื่องนี้ว่าไทยเนี่ยสุดขั้วเลยนะจาก VNL มาสู่อาเซียนกลางปีแล้วไปถึงชิงแชมป์โลกความเหนื่อยล้าไม่มีกันเลยหรือส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมด้วยว่าไม่มีพักเลยสำหรับทีมชาติไทยชุด A จาก VNL ถึง ABC สู่อาเซียนกลางปีและไปสู่ชิงแชมป์โลกนั่นมันเป็นสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ด้วยความทึ่งว่าตั้งแต่4เกมแล้วด้วยซ้ำแค่ 2-3 วันหลังจาก VNL พวกเขาก็เล่นใน Select Thailand Championship ด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองถึงเรื่องนี้ไปอีกในแง่มุมนึงว่าการไม่ประมาทต่อคู่แข่งขันของตัวเองเนี่ยมันคือ Mindset ของประเทศไทยฉันปรารถนาว่าเราจะเป็นเหมือนกันในระดับทีมชาติในขณะที่คนต่อมานั้นได้มีมุมมองในเรื่องนี้ว่าฉันคิดว่าไทยน่าจะใช้รายการนี้เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมในการปรับจูนเกมสำหรับชิงแชมป์โลกเพราะในตอนนี้ทีมในชาติตะวันตกก็มีการเล่นเกมกันอย่างมากมายเพื่อปรับจูนเช่นกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองการที่ไทยจะจัดผู้เล่นหลักๆลงแข่งขันในรายการอาเซียนกลางปีว่า
มันคงจะเป็นรายการวอร์มอัพสำหรับทีม A ของไทยเพื่อการชิงแชมป์โลกโอ้พระเจ้าพวกเขาจะชนะขาดทีมอื่นๆเลยแต่นี่มันก็ถือเป็นการฝึกซ้อมที่ดีที่ให้ประสบการณ์สำหรับทีมชาติฟิลิปปินส์และก็เวียดนามแต่อย่างไรก็ตามแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ท้วงไว้นิดนึงว่าแต่ไทยทีม A เล่นในรายการ AVC ครับเราก็สามารถได้1เซตมาจากพวกเขานะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงทีมสโมสรไม่ใช่ทีมชาติซึ่งคนต่อมาจึงได้คอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าถ้าทีมของเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นบนม้านั่งสำรองทีมชาติไทยเองก็จะมีเวลาที่ยากลำบากได้ด้วยเช่นกันในขณะที่คนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ที่ได้มาคอมเมนต์ในทำนองที่ให้ไทยพักผู้เล่นชุดหลักว่าเฮ hey, นี่มันรายการที่ไม่มีผลกับแรงกิ้งนะแค่ส่งทีมชุด B หรือทีมชุด U20 ของคุณเธอฉันหวังว่าผู้เล่นไทยจะไม่เหนื่อยล้าเกินไปเมื่อถึงชิงแชมป์โลกซึ่งคนต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าคุณจะเหนื่อยล้าได้นะเมื่อถึงรายการชิงแชมป์โลกและก็อาจจะสำลักอีกครั้งระหว่างการแข่งขันซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยความข้องใจและสงสัยต่อทีมสาวไทยของเราว่าพวกเขาไม่เหนื่อยกันหรือไงจาก VNL สู่ ABC สู่อาเซียนกลางปีสู่ชิงแชมป์โลกถ้าพวกเขาเกิดสำลักขึ้นมามันก็จะไม่สามารถกล่าวอ้างอะไรได้เลยโดยคำว่าสำลักของแฟนชาวฟิลิปปินส์ในที่นี้เนี่ยก็ได้แปลตรงตัวมาจากแสลงของคำว่าโชกนะครับที่เขาน่าจะสื่อความหมายในทำนองที่ว่าผู้เล่นชุดเอกของไทยอาจจะต้องเหนื่อยล้าจนช็อตแล้วก็ทำผลงานได้ไม่ดีนักในทัวร์นาเมนต์สำคัญนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ที่มองถึงประเด็นนี้ด้วยว่าถ้าทีมชาติไทยนั้นเหนื่อยล้าพวกเขาก็จะต้องสำลักในรายการชิงแชมป์โลกที่พวกเขาจะต้องต่อสู้ในเดือนนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าเราก็ต้องมารอดูกันแล้วว่านี่มันจะเอฟเฟกต์ผลงานของทีมชาติไทยอย่างไรในรายการชิงแชมป์โลกในตอนแรกฉันเองก็ช็อกนะว่าทำไมทีมไทยถึงส่งทีมชุด A ไปเล่นในรายการ ABC ครับด้วยเพราะปกติแล้วทีมที่จะไปชิงแชมป์โลกจะไม่ร่วมแข่งขันรายการอื่นก่อนการไปชิงแชมป์โลกเลยแต่ว่าในรายการ ABC ครับฉันก็ได้เห็นเหตุผลว่าทำไมมันเป็นเพราะไทยชุดนี้ยังไม่มีความสม่ำเสมอในการเล่นพวกเขาจึงจะเป็นต้องมีทัวร์นาเมนต์ที่เล่นร่วมกันเพื่อเพิ่มความดุดันให้มากขึ้นพวกเขาแพ้กับจีนและญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ชุด A ดังนั้นเพื่อที่จะมีความเฉียบคมที่มากขึ้นพวกเขาจึงใช้ชุดนี้ร่วมทัวร์นาเมนต์สั้นๆนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่านี่มันถือว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างของวอลเลย์บอลไทยเมื่อเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ของเราพวกเขามีการวางแผนเพื่อความสำเร็จและก็มีการเตรียมตัวได้ดีในทุกรายการครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์ที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้โดยศึกอาเซียนกลางปีในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำการแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยที่ทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามเกมแรกกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่9กันยาต่อด้วยเจอกับอินโดนีเซียในวันที่10กันยาก่อนที่จะปิดท้ายในนัดสำคัญกับทีมชาติเวียดนามในวันที่11กันยายนยังไงก็รอติดตามชมและเชียร์สาวไทยของเราในรายการนี้ไปด้วยกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็ควรจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ